โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะอากาศร้อนอบอ้าวสมกับเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆนะคะร้อนชนิดที่เรียกว่าแต่ละภาคอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย 37-38 องศากันเลยทีเดียวโดยวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนนะคะอากาศจะร้อนโดยเฉพาะตอนกลางวันส่วนตอนเช้าจะมีหมอกค่ะสำหรับภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะขณะที่ภาคใต้ค่ะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะไปดูสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือนะคะอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและมีฝนร้อยละ10ค่ะส่วนมากก็ที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงที่สุด38องศานะคะภาคอีสานค่ะมีหมอกในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงที่สุด36องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็ที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอยุธยาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24องศาสูงที่สุด37องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากก็ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงที่สุด33องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10กับมีอากาศร้อนตอนกลางวันค่ะส่วนมากก็ที่ระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงที่สุด36องศาค่ะส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีหมอกในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะแล้วยังมีฝนด้วยนะคะร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด36องศาค่ะขณะที่สถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5 วันนี้พบว่าเกินค่ามาตรฐาน17จังหวัดนะคะโดยพื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงที่สุดนั่นก็คือที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่าฝุ่น130ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์สีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่นะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นจิ๋วและดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ทั้งประเทศเลยนะคะมีจุดความร้อน957จุดลดลงจากวันก่อนเล็กน้อยค่ะ103จุดค่ะทั้งนี้หากดูจากแผนที่นะคะภาพแสดงจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนเนี่ยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะถึง2มีนาคม2565ภาคอีสานนั้นมีจุดความร้อนมากที่สุดเลยค่ะ 8,455 จุดค่ะมาดูคาดการฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะพบว่าวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่6มีนาคมนะคะคุณภาพอากาศนั้นปานกลางค่ะและยังต้องมีการควบคุมจุดความร้อนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดค่าฝุ่นสูงในช่วงวันที่7ถึง8มีนาคมได้โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนคาดการฝุ่นในพื้นที่กทมและปริมณฑลนะคะช่วงวันที่4ถึง8มีนาคมคุณภาพอากาศดีค่ะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากสภาพอากาศนั้นเปิดมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะวันที่3มีนาคมค่ะของทุกปีเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกนะคะขอให้ทุกคนร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าด้วยนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะลดการสร้างมลพิษนะคะไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าอากาศแล้วค่ะพบกับปอปากมลเนตรและสุทธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters